เก็บขยะน้องเก็บขยะที่จังหวัดระนองนะปิดท้ายกันวันนี้เก็บทำไมเก็บไม่ให้มาอุดตันท่อระบายน้ำโอ้แสดงว่าที่จังหวัดระนองไม่มีน้ำโรงการระบายเลยนะ น้ำไหลฟืดไหลฟืดเลยคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากนะลุงณรงค์บอกว่าทำแบบนี้มาหลายปีแล้วมีคนบอกว่าลุงบ้าหรือเปล่าลุงไม่ไหวปะเนี่ยทำไมนะเดี๋ยวรถก็ชนตายหมดแล้วนี่มันเกาะกลางถนนน้องเห็นหรือเปล่าไม่ได้มาเก็บแบบว่าสวยๆอยู่ในสวนนะจ๊ะก็มีความเสี่ยงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาตั้งใจทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10อาชีพหลักของลุงจริงๆคือเขาทำสวนยางคือหลังจากกรีดยางเสร็จน้องรู้ใช่ไหมเขากรีดยางกันกี่โมงเขากรีดกันแต่เช้าตู่แล้วตั้งวันให้ทำอะไรให้นอนเหรอไม่ได้เนี่ยมาทำความดีแบบนี้นี่นะเก็บขยะไปแล้วคุณผู้ชมดูสังเกตน้ำหนักของถุงขยะแล้วคนมันก็ช่างทิ้งเนาะแหมพูดตอนแล้วก็คันปากอยากจะใจเย็นนะใจเย็นต่อคัดแยกคัดแยกไม่แวะไม่แวะคัดแยกขยะคุณผู้ชมมันจะมีพลาสติกแล้วลุงเขาจะใส่ถุงดำมาเอาไปไว้ที่ศาลริมทางเพราะว่าช่วงเย็นจะมีเด็กนักเรียนเอาขยะเนี่ยไปขายต่ออู้หูคุณผู้ชมคือแบบทำงานกันเป็นทีมมากอ่ะใช่นะแล้วขยะอื่นๆก็เอาไปใส่ถังขยะเอาไปกำจัดให้มันถูกวิธีไปสุดยอดจริงๆโหวันนี้มีแต่ข่าวเลิศๆอ่ะอิ่มเอมอิ่มท้องอิ่มใจเนาะทิ้งให้ถูกที่ถูกทางกันสักนิดนึงนะจริงไม่เกาะกลางถนนเขาก็ทิ้งกันหรอโอ้ท่อระบายลงระบายน้ำนี่อะไรเนี่ยต้องมีขยะอุดตันตลอดในประเทศไทยเนี่ยฮะไม่ต้องกลัว